สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะมานี่กะแม่น้องแก้มค่ะมาขอบคุณ FC ทุกท่านเหมือนเดิมนะคะที่ซื้อขายกับแม่น้องแก้มนะคะซื้อขายลูกหมูปลาลูกหมูดำนะคะเนี่ยค่ะเป็นลูกหมูที่แม่น้องแก้มใส่เวลาจับ1มื้อนะคะออกจับตั้งแต่ประมาณ 5:00 นจับแล้วประมาณ 1:00 นนะคะก็ขอบคุณทุกฟาร์มเลยนะคะที่เด็กปันใดก็ย่างถามแม่น้องแก้มนะคะเพราะว่าแม่น้องแก้มนั้นแลนจับบ่ทันนะคะเนี่ยค่ะลูกหมูสีนี้แบบว่าทุกสีเลยนะคะทุกสีแล้วก็ทุกหูเลยนะคะคือเป็นหมูหันนะคะรุ่น 3.5 ถึง 5 โลเป็นรุ่นที่ขายง่ายที่สุดแล้วนะคะในการเลี้ยงหมูปลาหมูดำนะคะแต่ก็เป็นรุ่นที่ตลาดต้องการหลายในการไปซื้อหมูส่วงนี้นะคะสีบ่ไปเฮ็ดน้ำแม่น้องแก้มไปได้นะคะเพราะว่าแม่น้องแก้มสิบ่ได้ไปนะคะสีเป็นพ่อน้องแก้มไปแทนนะคะคือว่าส่วงนี้แม่น้องแก้มสีทำการขยายฟาร์มแล้วก็ต้องอยู่ดูแลเลี้ยงหมูซอยน้องแก้มนะคะตอนแรกเนาะค่ะอันนี้ก็คือในการไปซื้อหมูนี่แม่น้องแก้มก็บอกเลยนะคะแม่น้องแก้มบ่ได้แอบอ้างว่าซื้อผู้ใดไปซื้อนะคะผู้ใดที่อยากซื้อขายกับแม่น้องแก้มก็ให้ติดต่อมาโดยตรงเลยนะคะโทรมาก็ได้หรือว่าสิทักทายมาทางเพจแก้มใสๆเกษตรตัวหน่อยการเลี้ยงหมูปลาหมูดำก็ได้นะคะถ้าเป็นเคทีแม่น้องแก้มไปรับได้นะคะแม่น้องแก้มก็สิไปรับเองเลยนะคะถ้าเป็นเคทีรับบ่ได้ถ้าฮู้จักพ่อค้าในเขตนั้นก็สิแนะนำให้นะคะอันนี้ก็เป็นลูกหมู100กว่าตัวนะคะในรอบนี้เนาะค่ะในการจับซื้อขายถึงว่าช่วงนี้ราคาสิลงมาแน่นะคะแม่น้องแก้มก็ยังรับออเดอร์แบบเต็มๆเหมือนเดิมนะคะเพียงแค่ราคาหมูสิลดลงมาเพราะว่ามันสิเป็นช่วงที่บ่แม่นช่วงเทศกาลนะคะปีนี้เฮาก็ถามมารุ่นอีกนะคะว่าราคาหมูช่วงสงกรานต์สิเด้งขึ้นมาเหมือนช่วงปีใหม่กับตรุษจีนบ่นะคะในการเลี้ยงหมูปลาหมูดำนี้แม่น้องแก้มก็ถือว่าเป็นการเลี้ยงที่ง่ายแล้วก็การตลาดก็ถือว่าคล่องอยู่นะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือความต้องการของตลาดก็ยังหลายอยู่นะคะเพียงแค่ว่าเฮาก็ต้องยอมรับราคาในช่วงที่เป็นช่วงบ่แม่นเทศกาลเนาะค่ะเพิ่นก็สิปรับราคาลงมานะคะแต่ว่าถามว่าเพิ่นปรับราคาลงมาแล้วจำนวนหมูที่เพิ่นรับซ้ำเก่าบ่ก็คือรับซ้ำเก่านะคะในการซื้อขายกับแม่น้องแก้มก็คือบ่ต้องกังวลนะคะเพราะว่าแม่น้องแก้มยินดีต้อนรับทุกคนเลยนะคะที่เขามาทักทายกับแม่น้องแก้มถึงว่าสิบ่ได้ซื้อแม่พันธุ์ไปจากฟาร์มหรือว่าแม่น้องแก้มไปส่งแม่พันธุ์ก็คือแม่น้องแก้มยินดีรับทุกฟาร์มเลยนะคะที่ซื้อขายกับแม่น้องแก้มนะคะในการเลี้ยงหมูปลาหมูดำนี้แม่น้องแก้มก็เลี้ยงเป็นครอบครัวนะคะคือเฮาเฮ็ดซ้ำเฮาเฮ็ดได้นะคะคือแต่ว่าตอนนี้แม่น้องแก้มก็ขยายคอกมาได้ถึง70แม่แล้วนะคะตอนแรกแม่น้องแก้มก็นี่นะคะมารับหน้าที่พาเด็กน้อยเลี้ยงหมูนะคะนี่แหละคือชีวิตประจำวันตอนแรกของแม่น้องแก้มเลยนะคะตอนเช้านี่ก็คือสิเลี้ยงกับพ่อน้องแก้ม2คนเพราะว่าเด็กน้อยไปโรงเรียนนะคะนอกจากว่าเสาร์อาทิตย์นะคะเด็กหน่อยก็สิมาซอยนะคะยังอันนี้ก็คืออาหารที่ใส่เลี้ยงในฟาร์มของแม่น้องแก้มนะคะแม่น้องแก้มก็คือได้เขาเศษมาเลี้ยงนะคะถ้าเมื่อใดบ่มีเขาเศษก็เป็นห่ำนะคะอันนี้คือลูกหมูมาลอยกินเขาเศษนะคะมื้อนี้แม่น้องแก้มหลังจากเลี้ยงหมูแล้วก็สิทําการจับหมูในฟาร์มเจ้าของไปสมทบกับหมูที่จับมาบ่หมูว่านนะคะเพื่อสิขายลูกหมูเจ้าของเหมือนกันนะคะมื้อนี้ก็ได้จับลูกหมูเจ้าของไปนําลูกหมูของแม่น้องแก้มก็คือสิคัดออกทุกอาทิตย์นะคะสิมีลูกหมูขายทุกอาทิตย์เลยก็เพราะว่าหลังจากที่จับหมูกับหมูมาแล้วก็สิมาคัดเอาหมูเจ้าของไปใส่นํานี่ก็คือเป็นความสุขเล็กๆน้อยๆในการเลี้ยงหมูนะคะนะคะมื้อนี้ก็คลอดใหม่เลยนะคะคลอดตอนเช้าเนาะพาเด็กหน่อยมาคัดลูกหมูนะคะคือลูกหมูบางตัวแม่น้องแก้มถามบ่มั่นใจว่าน้ำหนักบ่ฮอดกะสิสั่งมึงนะคะแต่ว่าในความเคยชินนะคะถ้าเฮาจับดูเฮากะสิแนมออกนะคะว่าตัวใดน้ำหนักเท่าใดนะคะนี่ในการเลี้ยงหมูปลาหมูดำของแม่น้องแก้มก็คือเฮาเลี้ยงแบบว่าบ่ได้แข่งขันกับไผนะคะคือเฮาบ่ได้มีเป้าหมายในการแข่งขันกับผู้ใดคือเฮาเลี้ยงนี่เฮาอยากให้ผู้เลี้ยงมีตลาดขายนะคะก็เลยได้ทําการเฮ็ดช่อง YouTube ขึ้นมาเพื่อว่าแนะนําเกษตรกรที่บ่ฮู้ช่องทางในการขายแม่น้องแก้มก็สิซื้อในราคาที่แบบว่าขอกําไรเล็กๆน้อยๆเป็นค่าน้ํามันนะคะบาง
ผู้บางคนก็อาจสิบ่เข้าใจก็บ่เป็นหยังนะคะอันนี้คือยินดีต้อนรับสื่อกับทุกฟาร์มนะคะถ้าทุกฟาร์มยินดีขายกับแม่น้องแกะนะคะก็สิประมาณนี้ล่ะค่ะเฮาเลี้ยงหมูปลาก็คือเพื่อว่าบางเทื่อก็เป็นความสุขบางอย่างนะคะเวลาเฮาเห็นหมูออกลูกออกหยังจังซี่ก็มีแรงบันดาลใจในการที่สิขยายฟาร์มนะคะในการเฮ็ดฟาร์มของแม่น้องแก้มก็คือบ่ได้เฮ็ดแข่งกับไผนะคะคือเฮาขยายตามกำลังของเฮานะคะเฮ็ดไปเรื่อยๆขยายไปเรื่อยๆนะคะทุกคนที่เข้ามาเยี่ยมชมฟาร์มกับแม่น้องแก้มนะคะแม่น้องแก้มสิแนะนำตลอดเลยว่าให้เฮาใส่วัสดุอุปกรณ์ในการเฮ็ดแบบว่าให้ประหยัดที่สุดนะคะแล้วก็เฮาขายลูกหมูได้แล้วเฮาจังค่อยซื้อแม่พันธุ์เพื่อขยายคอกเพิ่มนะคะนี่สิเป็นการเฮ็ดให้เฮามีหมูเพิ่มแล้วก็มีรายได้เสริมกันไปนะคะสิบ่ได้ว่าเฮาต้องหาเงินก่อนมาเฮ็ดเนาะค่ะนี่ก็เป็นความสุขเล็กๆน้อยๆในการเลี้ยงหมูปลาหมูดำขึ้นทั้งได้ขายหมูของเจ้าของแล้วก็เฮ็ดให้หมูได้มีตลาดนะคะในการขายหมูนะคะหรือว่าอาจจะเป็นอยากเพิ่มช่องทางนะคะอีกช่องทางหนึ่งในการเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรบางคนที่แบบว่าบ่ฮู้ช่องทางในการขายลีๆก็ทักทายแม่น้องแก้มเข้ามานะคะยินดีต้อนรับทุกๆฟาร์มเลยค่ะนะคะถึงสิบ่ได้ซื้อแม่พันธุ์นำก็ยินดีต้อนรับทุกฟาร์มเลยนะคะติดต่อเข้ามาหาแม่น้องแก้มได้ด้วยตรงนะคะสิไปรับถึงฟาร์มเลยนะคะหรือทักทายเข้ามาในเพจแก้มไซไซเกษตรหน่อยการเลี้ยงหมูปลาหมูดำนะคะทักเข้ามาขายโดยตรงกับแม่น้องแก้มเลยนะคะบางเทื่อนั้นแม่น้องแก้มก็สิเขียนคิวไว้นะคะบางเทื่อเฮาลืมนะคะถ้าผู้ใดโทรมาแม่น้องแก้มก็สิเขียนคิวไว้ก่อนว่าเป็นเส้นทางใดแน่สิไปรับใดส่วนใดนะคะนี่ก็คือเป็นแผนงานส่วนมากช่วงนี้สิบ่พอหน้ากันเลยนะคะกับแม่น้องแก้มถึงใส่ก็ฝากดูแลพ่อน้องแก้มนํานะคะเพิ่นไปจับหมูนะคะช่วงนี้เพราะว่าแม่น้องแก้มต้องอยู่ดูแลคอกหมูเจ้าของเองอยู่บ้านนะคะเพราะว่าถ้าขยายคอกขึ้นมาแล้วน้องแก้มลำพังน้องแก้มกับเพิ่นก็สิเลี้ยงบ่ไหวนะคะก็เลยต้องอยู่เป็นรักให้เด็กน้อยในการเลี้ยงหมูนะคะในการเลี้ยงหมูนี่ก็ถือว่าเป็นความสุขเล็กๆน้อยๆอย่างนึงเลยนะคะการที่เฮาเห็นลูกหมูเฮาคลอดลูกนะคะแต่ก็ได้ขายลูกหมูนี่ก็สิมีความสุขนะคะในการเลี้ยงหมูนี่ถ้าเฮาเอาใจใส่เพิ่นผลตอบแทนที่เฮาได้รับจากเพิ่นนี่แม่น้องแก้มก็ถือว่าสุดยอดเลยนะคะตั้งแต่เลี้ยงหมูปลาหมูดำมานี่บางคนก็ถามแม่น้องแก้มเข้ามาว่าเคยมีปัญหาเรื่องการตลาดบ่นะคะปัญหาเรื่องการตลาดของเฮานี่สิบ่มีนะคะเพียงแค่ว่าสิมีแค่ช่วงที่ราคาลดลงมาแค่นั้นนะคะถึงราคาลดลงมาแม่น้องแก้มขายบ่ขายเหมือนเดิมนะคะราคาที่เคยขายต่ำสุดเนาะตั้งแต่เลี้ยงหมูมา 3-4 ปีนี่คืออยู่ต่ำสุดเลยนะคะ450บาทถ้ามาขายบ่ขายเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าช่วงนี้กับหมูก็ถือว่าเป็นราคาแน่นะคะอยากรู้ว่าแม่น้องแก้มซื้อราคาเท่าใดกะคุยกันเข้ามาตรงๆเลยนะคะบางเทื่อแม่น้องแก้มก็บ่สามารถบอกราคาผ่าน YouTubeผ่านช่องทางนี้ได้นะคะก็อยากให้ทักทายเข้ามาในเพจคุยกันแบบชัดๆเลยนะคะแล้วก็การไปซื้อหมูนะคะบางเดือกับคําแม่น้องแก้มคือว่าแต่ละของนี่มันสิไกลกันเนาะค่ะเว้าแบบตรงๆเลยไกลกันแล้วก็แลนจับบ่ทันนะคะคํามืดนะคะนะคะอันนี้ก็คือเป็นอีกข้อที่พ่อน้องแก้มเพิ่นไปจับนะคะเพิ่นเก็บภาพมาฝากเพิ่นเก็บภาพมาฝากนะคะแม่น้องแก้มนั้นบ่ค่อยได้ไปนะคะนะแม่น้องแก้มก็บ่มีหยังหลายนะคะก็ขอคุณ FC ทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปให้แล้วก็ที่เข้ามาซื้อขายลูกหมูนําแม่น้องแก้มนะคะฝากกับฝากน้องแก้มไว้นำนะคะในคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอโตลาไปก่อนนะคะแล้วก็พอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเดี๋ยวว่าคลิปหน้าเฮาสิได้ไปซื้อหมูอยู่คอกใดแน่นะคะเดี๋ยวไปพบกันใหม่ในคลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะ